ขาเป็นสามีของเจ้าเหรอใช่สวัสดีครับโอ้แถมยังมีมารยาทอีกด้วยเนี่ยมาเอามาให้ข้าเดี๋ยวข้าจะไปจัดการมันเองเจ้าไปเถอะไปทำงานครับเรื่องงานในบ้านน่ะข้าอยู่ด้วยข้าทำเองนางรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงอ่ะน้ำแกงปลาน่ะบำรุงน้ำนมใช่นะท่านรู้ได้ยังไงเออท่านพตาบอกข้าเองอ่ะจริงเหรอข้าไม่กล้าโกหกหรอกท่านพ่อนี่จริงๆเลยพูดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงตอนนั้นมีคนอยู่ด้วยตั้งเยอะตั้งแยะน่ะข้าอาจจะต้องรีบวิ่งกลับมาเลยอ่ะ เขาคงดีใจไปหน่อย นี่ผู้หญิงจะเป็นเมียที่ดีจริงๆอ่ะท่านคิดจะพูดอะไรกันแน่ข้าอยากบอกว่าตระกูลคงมีผู้สืบทอดแล้วข้าควรจะขอบคุณเจ้าไงจะเกรงใจทำไมท่านดีใจจนเพี้ยนไปแล้วเหรอจะขอบคุณก็ทำให้ดีๆหน่อยสิที่ข้าทำเมื่อกี้เนี่ยเป็นการขอบคุณที่สุดแล้วนะงั้นทำอีกอย่างนะข้าไม่ต้องการข้าอยากให้ท่านจูบข้าฮะกลางวันแสกแบบนี้ไม่ได้หรอกงั้นเข้ามานี่ข้ามีอะไรจะบอกรีบเข้ามาสิรีบเข้ามาเข้ามาใกล้อีกอีกเหรออืมอุ้ยเดี๋ยวๆๆอุ้ยลูกร้องแล้วครับลูกมียศศักดิ์ฐานะยากจนแต่ก็เป็นคนดีนะถึงแม้ว่าเขาจะยากจนแต่เขาเคยบอกว่าบรรพชนของเขาเคยเป็นขุนนางแคว้นส้มจริงเหรอข้าว่าตัวเขามีท่าทางผู้สูงศักดิ์นะมารยาทก็ดีเทียบกับพวกขุนชายทั้งหลายแล้วก็แค่คร่ำครึไปหน่อยเป็นอย่างที่ท่านพูดเลยพอได้แล้วเห็นไหมเด็กร้องไห้แล้วเจ้าเคาะดังขนาดนี้ทำให้เด็กตกใจรู้หรือเปล่าจริงด้วยโอ้นิซานิซาโอ้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 นิซานิซานิซาพี่จะทำอะไรเนี่ยชื่อนั่นเหรอเขาเศร้ามาตั้งนานเพิ่งจะเสร็จเห็นแล้วมันก็ขันมือขันไม้ทนไม่ไหวก็เลยเคาะดูน่ะผู้หญิงก็สำนึกผิดแล้วต่อไปเจ้าต้องจำไว้นะถ้าเด็กตกใจมากๆอาจป่วยได้จังมาพูดถูกข้าจะไม่ทำอีกแล้วจังมาพรุ่งนี้ไปเก็บกวาดห้องด้านหลังให้หน่อยนะพวกเราจะย้ายไปอยู่ผู้หญิงยังโกรธข้าอยู่อีกเหรอนี่สามีเจ้าก็ยอมรับผิดแล้วเจ้าก็ควรจะอภัยให้เขาคนเป็นภรรยาไม่ควรจะโธ่เอ้ยจังมาท่านพูดอะไรเนี่ยข้าเป็นคนอย่างนั้นเหรอข้าจะย้ายไปอยู่ข้างหลังดีกับทั้งสองฝ่ายทีนี้ก็ไม่รบกวนเขาอ่านหนังสือฝึกดนตรีอีกอย่างหนึ่งมักจะมีแขกมาหาเขาเขาเข้าออกๆคงไม่สะดวกแบบนี้ไม่ดีกับทั้งฝ่ายเลยใช่ก็ดีเหมือนกันนะผู้หญิงรอบคอบจริงๆนะมันฟู่มันฟู่เจ้าเองเหรอนี่ได้ยินว่าลูกจอเพิ่งคลอดนี่นะเป็นผู้ชายครับตัดเนียนต้องฉลองด้วยเนียนเกาเออใช่นี่เป็นขนมที่เกามาทำกับมืออร่อยมากครับลองชิมดูสิยินดีด้วยนะกินแล้วนะ
ข้ากินด้วยข้ากินด้วยเอ๊ะรีบอ่ะแบ่งให้ด้วยข้ากินด้วยไม่ให้อ่ะข้าด้วยข้าแม่ขออาจารย์ด้วยนะนี่มานี่เลยกินหน่อยนี่ทำไมกินกันล่ะอาจารย์นี่ครับคนที่จะกินคนแรกเนี่ยไม่ควรจะเป็นพวกเจ้าและไม่ควรจะเป็นข้าด้วยต้องเรียงลำดับตามอาวุโสนะอายุมากกว่าต้องกินก่อนอายุน้อยกว่าต้องกินทีหลังอ่ะฝืนถ้ากินก่อนครับข้าไม่กล้ากินแล้วล่ะมันพูดแค่กินเถอะพี่ชูพูดถูกแล้วพวกเราผิดไปแล้วท่านไม่กินพวกเราก็กินไม่ได้ได้งั้นข้ากินกินเอาเลยยินดีกับพี่ชิวที่ได้ลูกชายขอบใจมากยินดีที่ได้เป็นพ่อแล้วขอบคุณพี่ชิวมากินสิชิลูอร่อยจังเลยท่านกินก่อนท่านกินก่อนท่านพ่อบ้านโอ้เจ้าทำเสร็จหมดแล้วเหรอครับไหนดูสิทำได้ไม่เลวคงชิวนี่คงชิวฮะเจ้าคิดอะไรอยู่เมื่อวานเข้าไปเจอเรื่องประหลาดมานะครับเรื่องอะไรเหรอเข้าไปนอกเมืองได้ยินคนดื่มพินอยู่บนรถนะเสียงพินนั้นเพราะมากแต่ว่าพอเขาเข้าไปรถนั้นก็ไปแล้วครับต้องเป็นซือเสียงจื่อแน่เลยซือเสียงจื่อฮะนักดนตรีชื่อดังแห่งแคว้นหลูคนนั้นเป็นเข้าเหรอครับเป็นคนประหลาดเจ้าเชิญเขามาเล่นเขาก็ไม่มาเจ้าไม่เชิญเขาแต่เขากลับมาเองเจ้าไปเขากลับแสดงว่าเขาไม่อยากให้เจ้าฟังแต่ว่าเขาอยู่บนรถไม่รู้เราว่าเขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเอ๊มันก็ไม่แน่หรอกเอ๊ะเธอรู้จักเขาเหรอครับข้ากับเขาเนี่ยเคยเจอกันครั้งหนึ่งตอนนั้นบ้านจี้จัดงานเลี้ยงหัวหน้าพ่อบ้านให้ไปเชิญเขาว่ากันว่าทุกครั้งที่บ้านจี้ซุนจัดงานเลี้ยงต้องเชิญนักดนตรีไปมากมายนักดนตรีทุกคนต่างก็ให้เกียรติใต้เท้าจี้ซุนแต่ก็มีแค่ซื้อเสียงจื่อไม่เพียงจะไม่ไปยังไล่ข้าออกมาด้วยนะทำไมล่ะครับเขาว่าเพลงอะไรนะที่บ้านจี้เล่นไม่ถูกต้องเพลงจินโซ่โอ้ใช่เล่นเพลงเจนเซ่านั้นไม่ถูกต้องยังว่าระบำอะไรนะระบำปาอี้โอ้ใช่ใช่คนอย่างข้าไม่เข้าใจศัพท์ของผู้เจ้าหรอกบอกว่าระบำปาอี้นั้นไม่ถูกต้องยังบอกว่าเรื่องผิดธรรมเนียมทำไม่ได้คนทำจะต้องโชคร้ายเพราะอย่างนั้นข้าก็เลยต้องกลับมาสุดสันต์ว่าข้าก็ไปกราบเขาเป็นอาจารย์ข้านึกแล้วว่าจะต้องไปหาเขาวันนั้นนะข้าไปเยี่ยมหลานที่บ้านเจ้า
ได้ยินว่าเจ้าตีชิงทำให้เด็กตกใจร้องไห้ข้าก็คิดว่านี่คงจะเป็นเรื่องที่คนมีสมองอย่างเจ้าทำได้เท่านั้นครับเจ้าก็ไปเถอะซื้อเสียงจื่อคนนั้นนิสัยประหลาดไปสักหน่อยแต่ฝีมือชิงเขาไม่เป็นสองรองใครแน่เสียงพินที่เขาบรรเลงเป็นหนึ่งในแคว้นหลูเลยนะคนที่อยู่ข้างนอกเป็นใครท่านอาจารย์ข้ามีนามว่าคงใครเป็นอาจารย์ของเจ้าเหรอข้ามีนามว่าคงชิวบ้านอยู่แถวนี้ทำงานอยู่ที่บ้านจี้นะครับเข้ามาเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านครับเจ้าทำงานที่บ้านจี้เหรอครับข้าเป็นคนจดบัญชีที่บ้านจี้ครับไม่ซะข้าไม่รับลูกศิษย์เอ๊ะท่านอาจารย์เราคุยกันก่อนได้ไหมครับข้าอยู่ที่บ้านจี้เองอะข้าบอกแล้วไงอย่าเรียกเขาว่าอาจารย์ข้าไม่รับลูกศิษย์ขอโทษด้วยนะไปรอเดี๋ยวเอารถกลับตามเด็กหนุ่มคนนั้นไปรีบไปรีบไปน่าจะไปโดนอะไรมาไม่อะไรหรอกครับเป็นพวกข้าไม่ระวังเองขอรับมาก่อนข้าไม่อยากรบกวนใต้เท้าอีกอย่างให้ข้านั่งรถกับใต้เท้ามันผิดธรรมเนียมจะไปบอกหลานจงนะให้ไปรอข้างหน้าครับต้นนั้นครับต้นนั้นเหรอเวลาที่ข้ามีเรื่องไม่สบายใจข้าก็จะคิดถึงแต่เรื่องที่งดงามตัวอย่างเช่นไม้ต้นนี้ต้นไม้นี้ครับตอนเด็กๆข้ายากจนหวันฟู่คอยดูแลข้าเสมอเขาสอนข้าขี่ม้าที่นี่แล้วก็ยังฝึกลีใต้ต้นไม้นี้ด้วยเจ้าฝึกทุกวันเลยอย่างนั้นไม่เคยหยุดเลยครับหากขาดลีแล้วรอบน้อมเป็นเฉื่อยชารอบข้อเป็นระแวงกล้าหาญเป็นวุ่นวายตรงกลายเป็นหญิงซึ่งหมายถึงจะดีงามก็ต้องใช้มันมาควบคุมล้อมรวมไม่งั้นจากรอบน้อมกลายเป็นเฉื่อยชารอบข้อเกินไปจนระแวงกล้าเกินไปจนทำให้วุ่นวายซื่อตรงจะเป็นความหญิงยโสเจ้าเคยเรียนจิกลีเคยครับที่จริงพิธีการข้าพบเทียนจือเนี่ยมีสี่ฤดูใบไม้ผลิเรียกเฉาร้อนเรียกว่าจงใบไม้ร่วงเรียกจิ้งหนาวเรียกว่าวี่แต่ว่าบันทึกสามฤดูที่เหลือหายสาบสูญไปมีเพียงจิ้นหลีที่สืบทอดต่อกันมาเห็นต้นไม้นี้แล้ว
มันทำให้ข้าคิดถึงใต้ผืนดินนี้ผืนดินถ้าขุดแล้วก็จะพบตาน้ำใช้พ่อปลูกก็จะได้ต้นข้าวต้นไม้เติบโตอยู่ข้างบนสัตว์อาศัยบนพื้นดินทุกสรรพสิ่งกำเนิดจากมันตายแล้วก็ฝังอยู่ในดินพื้นดินไม่เคยอวดความดีของตัวเองมันอยู่อย่างเงียบๆรองรับทุกสิ่งไม่ปริปากบ่นข้าคิดว่าคนอย่างเราก็ควรทำเช่นนี้ต้นไม้เนี่ยนำความสุขมาให้ข้ามากมายมีวันหนึ่งข้าเห็นคนดิดพินอยู่ใต้ต้นไม้เสียงพินนั้นเพราะมากเลยครับหมายถึงสื่อเสียงจืดเหรอครับมีแต่เขาที่ชอบดิดพินกลางธรรมชาติแต่พินของเขาเทียบชิ่งไม่ได้ชิ่งของเขาเป็นหนึ่งในแผ่นดินเคยถูกเจ้าหวงเชิญไปแสดงที่ลวยหางพวกศาสตร์เป็นสิ่งที่ปราต้องเรียนรู้ตอนนี้ข้าได้เรียนยิงป้องกันเลขหนังสือพิธีเหลือเพียงแค่ดนตรีเท่านั้นนะครับถ้าเจ้าอยากเป็นศิษย์ซื้อเสียงจื่อข้าช่วยเจ้าได้คิดว่าเขาคงไม่ฉีกหน้าข้าหรอกขอบคุณใต้เท้าที่หวังดีแต่ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับนี่ใต้เท้าเป็นคุณนางใหญ่แคว้นหลูมีฐานะสูงส่งหากใต้เท้าเสนอถึงเขาจะยอมรับข้าเป็นศิษย์ก็คงไม่ดีใจหรอกเป็นศิษย์อาจารย์ต้องพร้อมใจกันทั้งคู่ไม่ควรจะมีการบังคับหรือว่าฝืนใจกันไม่งั้นเขาสอนไม่ดีข้าก็เรียนไม่ดีข้าจะขอใช้วิธีของตัวเองให้เขายอมรับข้าขอใต้เท้าอภัยด้วยข้าน้อยจะขอเป่าเพลงให้ใต้เท้าฟังสักเพลงนึงเพื่อเป็นการขอบคุณความหวังดีของท่านโอ้ดีสิข้าก็อยากฟังอยู่เหมือนกันเตือนมู ป้ายที่คุณบอกอยู่ตรงไหนเหรอฉันหาไม่เจอคุณต้องหาป้ายหินให้เจอซะก่อนจากนั้นก็ไปทางขวา 5-60 เมตรก็จะถึงโรงเรียนกัวหัวแล้วล่ะไม่เห็นจริงๆนะฉันเดินหามาตั้งหลายเที่ยวแล้วเป็นป้ายหินทำไมจะหาไม่เจอเล่าคุณเดินผิดหรือเปล่านะคุณจะต้องตือนมู ป้ายหินไหนก็ป้ายหินอันที่พวกเราที่ประตูเมืองใช่ไหมอ๋อใช่แล้วถูกรื้อไปแล้วฮะรื้อแล้วเหรอใช่รื้อไปเดือนที่แล้วเขาบอกว่ามันเกะกะขวางทางเดินนั่นน่ะเป็นของราชวงศ์หมิงเลยเชียวนะหมิงเหรอจะหมิงเหมิงรื้อได้ทั้งนั้นตวนมู่นายพูดอะไรบ้างสินายจะไปไหนโรงเรียนมัธยมกัวหัวนี่ตอนสร้างศูนย์การค้าก็ถูกรื้อไปแล้วมาเยี่ยนขอโทษทีนะสถานที่นั้นผมไม่ได้ไปมาตั้งนานแล้วอะตอนนี้เขาจะเปลี่ยนไปมากเลยอะใช่โรงเรียนไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วล่ะแล้วจือแล้วจือฮะรู้ไหมว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะรู้สิมาฉันพูดเองดีกว่ามาเอามานี่อ้าเฮ้ยนี่หล่อนชื่ออะไรเหมยเยียนเหรอเหมยเยียนอ๋อเหมยเยียนนะเหมยเยียนเหรอครับมาตีฉันทำไมเนี่ยโอ้โหเปล่าเปล่าผมไม่ได้หมายถึงคุณครับเหมยเยี่ยนคุณจดเอาไว้นะนี่ผมจะบอกทางให้คุณนะครับคุณเดินไปเรื่อยๆสัก50เมตรจากนั้นก็จะมีสะพานเลี้ยวซ้ายเดินอีกหน่อยก็จะมีทางเข้านั่นแหละครับถึงเลยมรดกประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ไม่เหลือแล้วหรือ15ปีต่อมาจงยอมชื่อรองจือลู่ฮึบ
มีเนื้อเหรอครับไม่มีส่วนของเจ้าผมชิวชื่อรองเจ้าหมีจือลูกมาเรียกเย็นลูกกับพวกมากินข้าวเย็นสิครับผู้หญิงโอ้โหซื้อเนื้อมาตั้งเยอะมีเรื่องอะไรดีเหรอคะเจ้าเดาถูกแล้วกินข้าวเถอะของหลีของหลีท่านพ่อท่านแม่ของหลีลูกชายของชิวดูสิข้าได้ลูกจ้อมาตั้งเยอะตอนพ่อยังเด็กเนี่ยชอบกินลูกจ้อมากเลยเจ้าคงไม่ได้เก็บมาจากบ้านคนอื่นนะเปล่าครับข้าไปเก็บบนเขามาเอาตรงนี้อ่ะไปล้างมือซะผู้หญิงข้าเป็นเฉินเทียนแล้วนะเฉินเทียนเป็นตำแหน่งอะไรเหรอคะดูแลคลังเสบียงกับลานเลี้ยงสัตว์รับผิดชอบเรื่องผสมพันธุ์สัตว์เลี้ยงไม่ถึงผสมพันธุ์พวกหมูม้าวัวแพะเหรอคะใช่ แล้วท่านทำได้เหรอไม่เห็นจะยากแค่ทำให้มันเกิดกำหนัดไม่ได้ใช้ความรู้สักหน่อยนี่ท่านพ่ออะไรคือกำหนัดอะพูดเรื่องนี้ต่อหน้าลูกได้ยังไงท่านบอกข้าว่าอย่าอายที่จะถามไม่ใช่เหรอกับคำถามที่ไม่เข้าใจก็ต้องพูดออกมาไม่กินข้าวไม่นอนก็ต้องรู้ให้ได้ทำแบบนี้ความรู้จะพอกพูนเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เหรอครับโอ้นี่ไม่ใช่การเรียนรู้อ่ะกินข้าวซะลีกินข้าวซะแต่ว่าแต่ข้ายังไม่เข้าใจเลยจำเอาไว้นะห้ามพูดระหว่างกินข้าว วันนี้ที่ข้าเรียกพวกเจ้าสองคนมาเพราะข้ารู้สึกว่าตัวเองมีเวลาไม่มากแล้วมีบางเรื่องที่ข้าควรจะบอกพวกเจ้าจงซุนเหอจี้ลูกคนโตจงซุนเย่ลูกคนรองของเมิงสีจืดท่านพ่อท่านไม่ได้เป็นอะไรมากขอเพียงรักษาตัวให้ดีคนเราหลอกตัวเองได้แต่หลอกสวรรค์ได้นี่เป็นเรื่องของข้าเองข้ารู้ดีที่สุดเจ้าเข้ามาเปิดมันสิเออข้าเลยใช่เจ้าเป็นคนโตตำแหน่งของข้าต่อไปจะต้องเป็นคนสืบทอดท่านพ่อเปิดมันซะที่ข้าให้พูดเจ้าไม่ใช่ของดีอะไรหรอกครับข้าหลายครั้งแล้วใช่ไหมทำไมข้าถึงให้พวกเจ้าท่องตำราจิ้นหลีนั่นก็เพราะสิ่งนี้เมื่อหลายปีก่อนข้ากับท่านอ๋องไปเยือนแคว้นชูต้องผ่านแคว้นเจิงท่านอ๋องแคว้นเจิงจัดงานเลี้ยงต้อนรับเราที่นอกเมืองข้าเป็นผู้ติดตาม
จึงได้ร่วมงานเลี้ยงด้วยต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมการเข้าพบแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงได้ก่อเรื่องน่าละอายพอมาถึงแคว้นชูองชูรู้ว่าแคว้นหลูเราเชี่ยวชาญพิธีการจึงขอคำชี้แนะเรื่องการบวงสรวงสวรรค์หรือว่าพิธีกรรมอื่นๆแต่ข้ากลับตอบไม่ได้บวกกับเรื่องด่าละอายที่ข้าทำที่แคว้นเจิงแพร่มาถึงแคว้นชูในคืนวันที่ข้าออกไปจากแคว้นชูนั้นองชูให้คนส่งสิ่งนี้มาไม่มีคำพูดไม่มีจดหมายไม่มีอะไรเลยแต่พริบตาแรกที่ข้าเห็นมันข้าก็เข้าใจทุกอย่างว่าหมายก็ชูอ๋องคือไม่ว่าข้าจะสวมเสื้อผ้าอาภรณ์งดงามแค่ไหนไม่ว่าข้าจะมีเครื่องประดับมากมายแค่ไหนในสายตาของเขาข้าก็เป็นแค่คนที่ทำให้แคว้นหลูต้องอับอายในท้อมีแต่ขี้มาทั้งนั้น พวกเจ้าต้องจำเอาไว้ไม่ว่าตอนไหนยุคที่มีแต่สงครามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องรู้จักพลิกแพลงคนทำเพื่อคนชาติทำเพื่อชาติสุดท้ายที่พึ่งได้คือสิ่งอื่นท่านพ่อท่านพ่อท่านนอนก่อนท่านนอนก่อนเถอะท่านนอนพักผ่อนซะนะท่านพ่อครับท่านก็นอนพักผ่อนเถอะครับคำพูดของท่านลูกจะขอจดจำเอาไว้ครับที่ชื่อว่าคงชิวได้หรือเปล่าจำได้เด็กหนุ่มที่เลี้ยงม้าในบ้านจี้ใช่ไหมครับท่านพ่อเขาไม่หยุดอยู่แค่นั้นแน่เขาเป็นลูกหลานนักปราชญ์คงชิวผู้นี้เขาเป็นลูกหลานนักปราชญ์บรรพชนเขาผูฟู่เหอความจริงสามารถขึ้นเป็นอ๋องซงแต่เขากลับมอบให้สงหลีกงหลังจากนั้นขัดแย้งกับเจ้าเขาฟู่จากตำแหน่งเสดาเป็นตำแหน่งใต้อูแล้วก็เชียนเขาถูกลดตำแหน่งสามขั้นในวันเดียวแต่เขาก็ยังขอบคุณที่ลดตำแหน่งทุกครั้งสุดท้ายก็ถูกริบทุกอย่างจนหมดทำให้ผู้ที่เห็นไม่พอใจเป็นอย่างมากดังนั้นในบันทึกจงติ่งหมิงบนที่สืบทอดมามีคำพูดว่าหนึ่งชีวิตหมอหนึ่งชีวิตบัณฑิตหนึ่งชีวิตขุนนางนี่คือประวัติที่แท้จริงของเขาเขาได้เป็นคนนอบน้อมอยู่อย่างสมถะแต่เขาก็มีเกียรติไม่มีใครดูถูกเขาได้ในยุคสมัยนี้พิธีเสื่อมทรามธรรมเนียมไร้ค่าคนที่เหมือนกับเขามีน้อยยิ่งกว่าน้อยผู้เจ้าจงจำไว้ลูกหลานนักปราชญ์อาจจะเกิดมาไม่ถูกยุคแต่สุดท้ายก็ต้องยิ่งใหญ่ขับแพ้แล้วดูแลพวกเจ้าไม่ได้แล้วพวกเจ้าจงไปศึกษาความรู้กับเด็กหนุ่มคนนั้นเถอะThank you.
ท่านพ่อท่านพ่อมีอะไรเหรอครับจะออกไปเล่นหรือไงกันท่องหนังสือเสร็จหรือยังเนี่ยบทไหนครับหนูตัวใหญ่ๆจะลองท่องมาสิหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่ที่เหลือล่ะเหลือที่เหลือยังไม่ท่องครับยังไม่ท่องเนี่ยหมายความว่ายังไงก่อนอาหารเย็นต้องท่องให้ได้นะมีตัวไหนไม่รู้จักมีอะไรไม่เข้าใจก็มาถามพ่อเข้าใจไหมงั้นท่านพ่อควรจะบอกข้าก่อนมีเรื่องอะไรที่ข้ายังไม่บอกเจ้ากำหนัดแปลว่าอะไรครับท่านยังไม่ได้บอกข้าเลยนั่นเพราะไม่จำเป็นต้องบอกเจ้าตอนนี้เจ้าอายุแค่นี้บอกไปก็เท่านั้นน่ะถึงอายุที่มีความกำหนัดเจ้าก็จะเข้าใจได้เองท่านพ่อบอกว่าข้าจะมีความกำหนัดเหรอพ่อใช้คำพูดไม่ถูกขอโทษด้วยบรรดาสัตว์ที่พ่อดูแลอยู่ถึงจะใช้คำนี้แต่ว่ากับคนน่ะเรียกว่าความรักอ๋อความรักแล้วความรักมันคืออะไรเหรอครับคนน่ะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเมื่อถึงตอนที่โตเต็มที่ทั้งสองก็จะรักกันจากนั้นก็แต่งงานเป็นครอบครัวให้กำเนิดลูกเหมือนพ่อกับแม่ของเจ้าไงพอแต่งงานเป็นผัวเมียกันแล้วก็ให้กำเนิดเจ้าออกมาต่อไปเจ้าก็จะมีลูกของตัวเองเจ้าก็จะสอนเขาอ่านหนังสือเรียนพิธีเป็นอย่างนี้ล่ะเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่านหนังสือถึงตอนเที่ยงค่อยเรียนพิธีนะไม่ท่องหนังสือไม่ถูกต้องไม่เรียนพิธีไร้ที่ยืนหมายถึงจะไม่มีที่ยืนในสังคมเข้าใจไหมอาจารย์คงอยู่บ้านหรือเปล่าเคารวะอาจารย์ของชิวข้าน้อยไม่กล้ารับไม่ทราบพวกท่านคือข้าคือจงซุนเหอจี้เขาคือจงซุนเย่อ๋อเป็นผู้ชายของบ้านเมิงเชิญเชิญด้านในเชิญ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 ตอนที่ท่านพ่อยังอยู่นะเคยพาเรามารับการสั่งสอนจากท่านก่อนจะสิ้นก็สั่งให้พวกเรามาร่ำเรียนจากท่านข้ากับน้องชายมีความตั้งใจจะกราบท่านเป็นอาจารย์เพื่อเรียนพิธีข้าน้อยไม่กล้าข้าน้อยไม่กล้าคุณชายทั้งสองฐานะสูงส่งมาคำนับให้ข้าน้อยเช่นนี้ยอมลดตัวมาคบหาด้วยข้าน้อยตื้นตันในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งส่วนเรื่องการเรียนข้ายังศึกษามาน้อยหวังว่าจะได้ศึกษาพร้อมกับคุณชายทั้งสองด้วยนะอาจารย์อะไรคือกตัญญูล่ะไม่มี
ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ให้ปรนนิบัติตายทำพิธีศพไว้ทุกข์ให้กับผู้ตายท่านหมายความว่าตอนพ่อแม่ยังอยู่ให้ปรนนิบัติเมื่อตายแล้วให้จัดพิธีไว้ทุกข์ให้อย่างนั้นใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็ควรทำเช่นนี้ว่าพวกท่านก็มีการศึกษาแล้วก็เป็นทายาทไต้ถาเมืองที่ข้าน้อยนับถือนะข้าน้อยจึงอยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นกับพวกท่านอ๋อท่านอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับอยู่ให้ปรนนิบัติตายทำพิธีศพไว้ทุกข์ให้ผู้ตายสิ่งนี้ต้องไม่ได้ทำเพราะธรรมเนียมหรือว่าต้องทำแต่ควรจะทำเพราะตั้งใจทำอย่างแท้จริงทำเพราะความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อเราห่วงใยปกป้องเมตตาทนุถนอมประเภทของความกตัญญูกตัญญูต่อความรักของพ่อแม่แผ่ความกตัญญูให้แผ่นดินให้ทุกคนในแผ่นดินนี่คือกตัญญูอันยิ่งใหญ่ต่อไปคุณชายต้องสืบทอดตำแหน่งเป็นเสนาใหญ่หากใช้หลักกตัญญูแล้วดูแลทุกคนเหมือนเป็นพ่อแม่นั่นคือกตัญญูเป็นขุนนางที่ยิ่งใหญ่ครับท่านพูดเหมือนกับท่านพ่อไม่มีผิดเลยพูดถึงกตัญญูกตัญญูถึงภักดีช่างยิ่งใหญ่นักทำให้พวกข้าได้ประโยชน์อย่างมากขอบคุณท่านอาจารย์วันหน้าต้องขอรบกวนท่านอีกขอบคุณท่านอาจารย์ได้ยินว่าที่โรงเรียนมัธยมกัวหัวมีการเปิดชั้นเรียนเกี่ยวกับคงจื้อได้รับการตอบรับอย่างมากทำความเคารพสวัสดีค่ะวันนี้ฉันตั้งใจมาฟังด้วยอาจารย์คนนี้อายุพอๆกับฉันพูดไปแล้วเป็นพวกเดียวกับคงจื้อเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนฉันตื่นเต้นมากว่าเขาจะสอนอะไรบ้างคงจื้อมีชีวิตอยู่เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนช่วงยุคชุนชิวคำว่ากตัญญูเป็นส่วนสำคัญของคำสอนของขงจื้อกตัญญูมีหลายประเภทคล้อยตามเคารพแล้วก็เลี้ยงดูคล้อยตามคือทำตามที่พ่อแม่สั่งเคารพคือให้ความเคารพเคารพกับเลี้ยงดูเคารพสำคัญกว่าเลี้ยงดูแต่ไม่เคารพก็เหมือนเลี้ยงแต่ปากนี่ก็คือภาพ24กตัญญูที่มีชื่อเสียงถูกเขียนโดยคนชื่อกัวจีจิ้งทุกคนลองดูรูปนี้นะเด็กคนนี้อายุ3ขวบตอนนี้เขากำลังยิ้มให้แม่ของเขาแต่พ่อของเขากำลังทำอะไรอยู่ขุดดินแล้วขุดดินทำไมไม่รู้ครับเขาจะเอาลูกไปฝังฮะทำไมครับเพราะอะไรอ่ะเพราะพวกเขายากจนอาหารไม่พอกินแถมเลี้ยงแม่ที่แก่เฒ่าพ่อของเขาจึงพูดว่ามีคนเพิ่มอีกคนมาแย่งแม่ของเขากินพวกเราก็เอาลูกไปฝังเถอะพ่อคนนี้อยู่ราชวงศ์ฮั่นชื่อกัวจี้มาดูกันว่าคุณหนูซิ่นจะเขียนถึงตอนเขาเด็กๆว่ายังไงอ่ะนี่เป็นหนังสือเล่มที่2ของเขาผมไม่คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นลูกกตัญญูแล้วยังกลัวพ่อผมเป็นลูกกตัญญูด้วยเมื่อก่อนบ้านผมยังยากจนเคยทำงานหาฟืนแลกข้าวคุณย่าก็แก่แล้วถ้าหากพ่อของผมเรียนแบบกัวจี้งั้นคนที่ถูกฝังก็เป็นผมน่ะสิอาจารย์คนนี้กำลังอธิบายให้พวกนักเรียนเข้าใจตอนแรกคงจื้อก็ให้ความสำคัญกับเรื่องกตัญญูไม่ได้มีพื้นฐานจากการตอบแทนบุญคุณแต่มาจากความอ่อนน้อมมีน้ำใจและยังมีการให้อภัยปล่อยวางแต่ว่ามีการดัดแปลงจากยุคสมัยหนึ่งไปอีกยุคสมัยหนึ่ง24กตัญญูกลายมาเป็นหยาบกร้านอึดอัดดุร้ายอำมหิตแตกต่างจากที่คงจื้อคิดมากไม่ว่าจะเป็นหลักคำสอนไหนจากสังคมที่ฟุ้งเฟ้อและวุ่นวายมีการถกเถียงอย่างกว้างขวางและเผยแพร่ออกไปสุดท้ายแล้วก็จะถูกตีความให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมคำสอนของคงจื้อก็ไม่ได้ต่างกันคงชิวรีบไปเถอะจีรู้มีเรื่องกับคนอื่นที่โกดังอ่ะไปดูก่อนนะรีบไปเร็ว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 
ตอนเช้าเราขนของเข้าโกดังตอนแรกก็ยังดีๆอยู่ต่อมาก็มีคนหลายคนบอกว่ายางหูส่งมาบอกเครื่องช่างไม่ได้มาตรฐานจะเอากลับไปจิรู้ไม่ยอมก็เลยสู้กันใหญ่เลยมา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 เลยเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อบ้านพวกเขานี่แหละที่ทำร้ายข้าเลยทำร้ายเจ้าเอาเลยจับตัวเข้าไปเลยครับจับตัวเลยให้นี่ปล่อยข้าเลยทงชิวบอกซิว่าเกิดอะไรขึ้นยางหูพ่อบ้านบ้านจี้ท่านพ่อบ้านข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเรากำลังขนของกันอยู่ทำไมมาเก็บเครื่องช่างของเราแบบนี้พวกเจ้าเปลี่ยนเครื่องช่างบ้านจี้ใช้เครื่องช่างอันใหญ่รับออกใช้เครื่องช่างอันเล็กแต่พวกเจ้าเปลี่ยนมาเป็นขนาดกลางหมดทำลายกฎระเบียบของบ้านจี้นี่นะอะไรแบบนี้จริงเหรอจริงเลยแย่มากเลยไม่ถูกอะไรกันเออไม่ถูก杨枝高深，残枝九天。看锦绣文章万卷，锦绣文章万卷，曲折何往来者追赶，千古圣贤为千为